สวัสดีค่ะพบกับจอกกราฟจับจุดเทรดประจำวันที่4เมษายนนะคะเราจะเห็นว่าตลาดยังคงวิ่งอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์อัพต่อไปนะคะโดยเมื่อวันศุกร์นะคะคือแกว่งตัวในแดนลบตลอดวันแต่ว่ากราฟ60นาทีเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาในตอนท้ายนะคะแล้วก็มีสัญญาณหนุนจาก Modify Stochastic ที่ดูเหมือนกำลังจะกลับขึ้นมาซื้อได้ขณะที่ยังอยู่ในเขต Oversold นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมองว่ายังมีแนวต้านเดิมๆหรือแนวต้านเก่าอีกหลายด่านนะคะคอยสกัดไว้ก็แนะนำว่าน่าจะทยอยทำกำไรที่แนวต้านจะดีกว่านะคะโดยแนวต้านก็ยังแบ่งเป็นช่วงนะคะก็คือ1410ถึง1415แล้วก็1420นะคะรับก็คือ1395ถึง1390นะคะถ้า390ยืนไม่ได้ก็ถอยมาที่1380ค่ะสต็อกวิวตัวแรกจะเป็นตัวอาซีฟานะคะตัวนี้นี่ขยับตัวขึ้นพร้อมวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่นเลยนะคะแล้วก็เครื่องมือเนี่ยกลับมาให้สัญญาณซื้อโดยที่ล่าสุด MACD ก็มายืนบนซีโร่ไลน์ได้แล้วนะคะแนวรับจะอยู่ที่5.85 บาทแนวต้านประมาณ6.1ถึง6.2นะคะแล้วก็คัทลอสที่5.70 บาทค่ะถัดมาเป็นตัว KKP นะคะจะเห็นว่าวันพฤหัสนี่ไหลลงมาแรงนะคะแต่ว่ามาหยุดได้ที่เส้น EMA 75วันนะคะซึ่งดูแล้วน่าจะทำหน้าที่เป็นแนวรับที่ดีได้นะคะเพราะว่าเริ่มเห็นการฟื้นตัวจากแท่งเทียนนะคะฟื้นขึ้นมาเมื่อวันศุกร์นะคะฟื้นขึ้นมาปิดที่ราคาไฮของวันนะคะขณะที่แรงซื้อก็เริ่มไหลเข้าแนวรับนะคะจะอยู่ประมาณ41.50นะคะต้าน40.5ถึง44และคัทลอสที่40.75ค่ะตัวสุดท้ายเป็น SCN นะคะตัวนี้เครื่องมือทยอยกันฟื้นตัวจนกระทั่งในที่สุดเนี่ย MACD ก็กลับมายืนบนซีโร่ไลน์ได้นะคะราคาหุ้นก็กำลังเดินหน้าทดสอบ EMA 75ซึ่งดูแล้วเนี่ยคิดว่ารอบนี้มีโอกาสที่จะผ่านขึ้นไปได้นะคะแนวรับจะอยู่ที่6.85 บาทค่ะต้านแรกก็คือแถวแถวเส้น75วันที่7.10 บาทผ่านได้ก็ไปเป็นที่7.30 บาทนะคะแล้วก็คัทลอสที่6.70 บาทค่ะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ